เกวยกุยปินตาเจ้าหาวสวัสดีครับท่านผู้ชมกับผมสินแสอูอูทองอูน้ำขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการบ้านดวงรายการที่รวบรวมสุดยอดหมอดูมากที่สุดในเอเชียรู้ลึกแม่นยำนำโชคลาภทางช่อง Media Channel Asia แห่งนี้ในคลิปนี้เป็นคลิปพิเศษเป็นคลิปไฮไลท์เป็นคลิปที่จะมาตอบแทนใจของท่านผู้ชมที่ชื่นชอบเกี่ยวกับตัวเลขนะครับคลิปนี้เป็นชื่อคลิปว่า6นักกษัตริย์นะถล่มแจ็คพอตเงินล้านนะครับของงวดวันที่1เดือนธันวาคมพ.ศ.2561นะครับการพยากรณ์ในครั้งนี้ก็จะใช้หลักของวิชาโหราศาสตร์ดวงจีนนะครับที่เรียกว่าองค์เทพจับซิงหรือว่าองค์เทพมีอยู่10เทพด้วยกันนำมาพยากรณ์นะครับในช่วงตั้งแต่วันที่23เดือนธันวาคม2561นี้จนถึงวันที่6เดือนธันวาคม2561เป็นช่วงระยะเวลาสั้นๆเพียงแค่14วันนี้เป็นช่วงที่ดาวนะครับราศีล่างนะครับผมนะที่เป็นเดือนกุลนะครับเดือนกุลเป็นธาตุน้ำใหญ่มีราศีแฝงเป็นธาตุน้ำยิ้มได้โคจรเข้ามานะครับผมเราก็จะนำดาวต่างๆเหล่านี้ว่าแต่ละท่านทำเกิดปีอะไรมีทำปฏิกิริยาอะไรกันแล้วก็นำดาวโชคลาภนะครับดาวโชคลาภเป็นตัวเอกก็เช่นดาวเพียงใช้นะครับดาวเจี๊ยใช้ดาวเพียงอิงดาวเจี๊ยอิงดาวเจี๊ยกลัวนะครับนะมาทำการพยากรณ์แล้วก็บอกเป็นตัวเลขออกมานะครับผมนะแต่ก่อนอื่นผมขออนุญาตแนะนำตัวเองนิดนึงนะครับผมหลายๆท่านที่เพิ่งเปิดมาเจอนะครับว่าสินแสอูสามารถพยากรณ์อะไรได้บ้างนะครับสินแสอูอูทองอูน้ำก็สามารถนะครับผมก็จะเป็นผู้ชำนาญการในเรื่องการพยากรณ์ดวงชะตานะเรียกว่าเอาวันเกิดเดือนเกิดปีเกิดเวลาเกิดเนี่ยนะมาแปลงร่างเป็นดวงจีนแปลงร่างเป็นดวงจีนแปลงออกมาแล้วเขาเรียกว่าวิชาป่วยหยีซีเถียวป่วยแปลว่าอะไรป่วยแปลว่า8ครับผมยีละครับยีก็เป็นอักษรจีนนะมาอาบมีอักษรจีนอยู่รวมทั้งหมด8ตัวอักษรนะครับแล้วคำว่าซีเถียวซีก็แปลว่าซีก็แปลว่า4นะเถียวก็แปลว่าแท่งแท่งเป็นตัวแทนที่ท่านให้ข้อมูลมาคือแท่งปีเกิดมีมูลค่า 25% นะแท่งเดือนเกิดมีมูลค่า 25% แท่งวันที่ที่ท่านได้เกิดมามีมูลค่า 25% แล้วก็ยามเกิดนะครับผมนะยามเกิดก็มีมูลค่าอีก 25% กลายเป็น 100% บริบูรณ์หากแม้นว่าข้อมูลวันเดือนปีเกิดและยามเกิดของท่านตรง 100% คำตอบที่ผมจะให้ท่านไปก็จะถูกต้องแบบ 100% เช่นกันแต่ดวงจีนนะครับการดูดวงบรรดาซินแสดวงจีนทั่วโลกจำเป็นที่จะต้องขอข้อมูลจากท่านอีกนิดนึงว่าดวงที่ท่านให้มานั้นวันเกิดเดือนเกิดปีเกิดเวลาเกิดที่ท่านให้มานั้นต้องระบุให้ชัดเจน 100% เช่นกันว่าเป็นผู้ชายหรือว่าเป็นผู้หญิงนะดวงนี้เป็นผู้ชายหรือดวงนี้เป็นผู้หญิงนะครับนะเป็นวิชาเดียวในโลกนี้ที่จำเป็นที่จะต้องระบุเพศชายระบุเพศหญิงนะครับนะหมายความว่าอย่างไร อธิบายง่ายๆคือว่าท่านใดก็ตามที่เป็นลูกฝาแฝดนะครับเป็นชายคนหนึ่งหญิงคนหนึ่งนะครับใครจะเกิดก่อนใครจะเกิดทีหลังไม่สำคัญแม้ว่าจะห่างกันแค่2นาที3นาทีนะครับวันเดียวกันเดือนเดียวกันปีเดียวกันเวลาเดียวกันแต่ถ้าหากเวลาต่างกันแค่2นาที3นาทีแต่ถ้าคนหนึ่งเป็นชายคนหนึ่งเป็นหญิงก็จะบอกท่านได้เลยว่า ประธานโทษมีคนหนึ่งนะดวงดีสุดๆมีคนหนึ่งดวงไม่ดีนะครับอาจจะชายอาจจะดวงดีหรือหญิงอาจจะดวงดีเพราะฉะนั้นนะมันจะดูดีว่าดูดวงดีหรือดวงดูไม่ดีดูยังไงก็ดูที่ไวจรใหญ่หมายความว่าอย่างไรหมายความว่าวิชาดวงจีนเนี่ยเป็นวิชาเดียวที่
เป็นเอกเป็นหนึ่งเดียวในโลกนี้ที่มีช่องทั้งหมดอยู่18ช่องนะช่องละ5ปีดูได้จนถึงอายุ90กว่าปีถึง100ปีเลยครับผมนะก็จะเป็นหนังซีรีส์ต่างๆออกมาเลยว่าช่องไหนช่องละ5ปีแท่งนึง10ปีเนี่ย10ปีนี้ดีหรือ10ปีไหนดีรุ่งนะก็จะบอกได้หมดเกลี้ยงเลยนะครับนะก็คือวิชาดวงจีนนะครับนอกจากการดูดวงแล้วก็ยังมีสามารถหาวันเลิกผ่าคลอดนะครับเรื่องเลิกผ่าคลอดผมค่อนข้างจะชำนาญมากเลยเพราะจับมากับมือจับอยู่ทุกวันจับจนชินเหลือเกินนะครับนะผมก็จะเด่นทางด้านเลิกผ่าคลอดนะครับผมนะวันออกรถใหม่นะครับผมนะแล้วรวมถึงวันหามงคลสมรสนะครับตลอดจนการดูฮวงจุ้ยบ้านนะครับไม่ว่าจะเป็นที่ดินเปล่าบ้านอยู่อาศัยเป็นออฟฟิศเป็นโรงงานหรือเป็นร้านค้าต่างๆเนี่ยนะก็จะสามารถหาเบอร์ดาว8อะไรต่างๆของดาวประจำยุคให้ท่านได้นะครับผมนะว่าดวงชะตาเนี่ยของท่านน่ะแมทกับดวงชะตาของท่านหลังบ้านของท่านควรเป็นทิศอะไรนั้นท่านควรนอนทิศอะไรนะเสื้อผ้าควรใส่สีอะไรต่างๆเหล่านี้นะก็สามารถบอกท่านดังชัดเจนสนใจก็กรุณาโทรมาที่เบอร์089-340-3857นะครับนะทีนี้พูดถึงว่าดวงชะตาของคนเราทุกคนเนี่ยนะครับเกิดมาเนี่ยก็จะมีดาวสถิตออกมาเลยโครงสร้างดวงชะตาชีวิตเนี่ยนะจักรราศีไทยมีโครงสร้างดวงชะตาอยู่12ภพดวงจีนมีโครงสร้างดวงชะตาผูกพันเอาไว้อยู่ที่ป้วยหยีสีเขียววันเกิดเดือนเกิดปีเกิดยามเกิดเนี่ยแบ่งเป็นราศีฟ้าและราศีล่างก็เป็น8ช่องออกมาหมดเลยจะบ่งบอกว่าดวงชะตาเนี่ย1ดวงของท่านนั้นเป็นดวงเท่าแก่หรือเปล่าหรือเป็นเท่าแก่เล็กหรือเป็นเท่าแก่ใหญ่นะครับเป็นดวงข้าราชการหรือเปล่าเป็นดวงทำงานแล้วเป็น CEO ที่ทำงานใช้มันสมองหรือเปล่าหรือว่าทำงานแบบโอเปเรตงานทั่วๆไปนะครับผมรายได้สูงต่ำดาวความรักของท่านเป็นอย่างไรบ่งบอกหมดเลยแล้วก็ในขณะเดียวกันดวงจีนหมัดเด็ดอยู่ที่ไวจรใหญ่ที่ว่าช่วงนี้รุ่งนะช่วงนี้อับเฉานะช่วงนี้ดวงตกมีเคราะห์นะปีไหนปีชงอะไรต่างๆเหล่านี้นะก็บอกได้อย่างชัดเจนแล้วก็วิธีการแก้ไขด้วยนะครับนะลงสุดขีดช่วงไหนตกต่ำสุดขีดช่วงไหนนะควรเล่นหุ้นได้ดวงที่สามารถเล่นหุ้นได้กับดวงที่เล่นหุ้นไม่ได้มันต่างกันบ่งบอกเอาไว้เรียบร้อยแล้วตอนเกิดมานะครับนะตลอดจนแล้วการแก้เกมการเสื้อผ้าสีสันอะไรต่างๆเหล่านี้ก็สามารถบอกบ่งบอกท่านได้ท่านหัวเตียงนอนของท่านควรจะนอนทางทิศไหนดวงจีนเป็นเรียกว่าฉมังมากเลยนะครับสามารถบ่งบอกท่านได้อย่าง 100%นะครับทีนี้ก่อนจะไปถึงชุดของไฮไลท์นะครับว่าเลขเด็ดนะครับนะนำโชคของวันที่1ธันวาคม2561เป็นเลขหมวดหมู่อย่างไรนะผมก็จะมีข่าวดีนะมามอบให้กับท่านผู้ชมแฟนๆรายการนะครับก็ทางแฟนๆรายการได้ติดตามทางช่อง Media Channel Asia มาก็หลายปีนะครับผมนะบ้านดวงเราก็จะมีการจัดสัมมนาวิชาการที่เป็นสาระเนื้อล้วนๆเลยนะครับแล้วก็เรียนให้ท่านทราบว่าฟรีนะครับในหัวข้อของกรรมพิธีนะพิธีกรรมนะครับพิธีกรรมว่าทำอย่างไรที่จะทำให้เจ้าที่นะครับนะธรณีนะแม่พระธรณีนะยอมเปิดทิศเปิดทางเปิดโชคเปิดลาภนะครับทำให้ท่านสามารถขายบ้านหลังนี้ได้ทำให้ขายโรงงานได้ขายออฟฟิศนี้ได้ขายที่ดินป่าแปลงนี้ออกไปได้นะครับเราก็จะมาบอกกันวิธีนี้นะครับบังเอิญผมได้รับเกียรติจากท่านอาจารย์ชาญโฮลี่นะครับผมนะก็มาจะจัดสัมมนาขึ้นที่บริษัทเนวาน่าอยู่ถนนเพชรบุรีตัดใหม่นะครับนะตัดกับเส้นทางถนนมักกะสันนะครับหรือง่ายๆตรงข้ามกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยประจันบ้านกันประจันหน้าตึกกันเลยเห็นการท่องเที่ยวก็เห็นบริษัทเนวาน่านะครับนะก็จะเป็นการจัดสัมมนาให้ท่านรวมทั้งหมด2วันนะ
เป็นวันอาทิตย์นะรถราไม่ติดนะครับการจราจรดีมากเลยนะวันอาทิตย์ที่2ธันวาคม2561นะครับเริ่มตั้งแต่ประมาณบ่ายโมงนะครับนะบ่ายโมงนะครับแล้วก็อีกครั้งหนึ่งนะเป็นการบางท่านก็วันอาทิตย์ที่2ธันวาคมไม่สะดวกก็เราก็จะเห็นใจอยากจะมาจังเลยเสียดายไม่ได้มาเพราะฉะนั้นเอาใจแฟนๆสุดๆนะเราก็จะจัดเป็นวันอาทิตย์ที่9ธันวาคมตบท้ายอีกครั้งหนึ่งนะครับผมแต่ถ้าผมเป็นท่านนะครับผมก็จะต้องมาวันอาทิตย์ที่2ธันวาคมครับนะเพราะว่าเผลอๆเพราะที่นั่งมีจำกัดจริงๆนะครับที่นั่งมีจำกัดจริงๆนะครับผมนะก็ขอกราบเรียนเชิญแฟนๆรายการท่านผู้ชมของบ้านดวงนะครับ Immediate Channel Asia นะท่านสนใจท่านกรุณากริ้งเลยนะครับโทรศัพท์เลยนะครับช่วยจดเบอร์นี้เลยนะครับสำรองที่นั่งเพื่อมารับฟังนะครับเทคนิคพิธีกรรมในการกระตุ้นแม่พระธรณีเปิดทิศเปิดทางเปิดโชคเปิดลาภให้ขายที่ดินของท่านได้นะครับท่านก็ไม่ต้องไปเสีย 3% นะครับนะเบอร์โทรศัพท์0972495999นะ0972495999นะครับนะรวมแล้วก็10ตัวพอดีนะครับติดต่อกับคุณหญิงนะครับผมนะโทรไปครับไม่กัดครับใจดีมากเลยนะแล้วก็ไปถึงเขาจะเลี้ยงกาแฟท่านนะมีคอฟฟี่เบรกให้ท่านนะครับมีกาแฟร้อนมีโอนตินร้อนอะไรต่างๆให้ท่านมีแซนด์วิชให้ท่านนะที่จอดรถฟรีไหมฟรีครับผมนะที่จอดรถฟรีนะสบายมากเลยนะครับขอให้มาเถอะนะครับทีนี้เราก็มาเข้าเรื่องนะครับว่าคลิปนี้เป็นคลิปไฮไลท์6นักกษัตริย์แจ็คพอตถล่มเงินล้านนะครับของประจำงวดวันที่1ธันวาคม2561เราก็มาดูกันว่าน่าจะมีตัวเลขอะไรบ้างที่เข้าวินนะมีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือกเข้ามานะครับ6นักกษัตริย์เราก็จะลำดับนักกษัตริย์ที่ลำดับที่6ก่อนลำดับที่6ได้แก่นักกษัตริย์ปีมะแม่ครับผมนะปีมะแม่ก็จะมีเบอร์นะมีเลขนะเลขเบอร์8ครับผมมีเลขเบอร์8เป็นตัวแทนของปีมะแม่นะครับเลขเบอร์8ก็เป็นของปีมะแม่นะแล้วก็ในช่วงนี้นะครับนะมีดาวเจี๊ยชัยนะมีดาวองค์เทพเจียใช้มาให้โชคให้ลาภโดยตรงเลยนะครับก็เป็นเบอร์8ก็จะได้รับเชิญเข้าวินนะครับผมนะลำดับที่5ครับผมนะได้แก่นักกษัตริย์ปีฉลูนะครับปีฉลูมีเลข2นะครับนะเลข2นะครับเป็นตัวแทนของปีฉลูนะครับนะมีเลข2นะมีองค์ดาวเทพสิริมงคลก็คือองค์เทพเจียใช้เจียแปลว่าอะไรครับเจียแปลว่าตรงๆใช้แปลว่าโชคลาภใช้มาจากคำไหนใช้ก็มาจากคำว่าฮกใช้นั่นเองนะฮกใช้ตรงๆก็คือมาโชคลาภมีโชคลาภมาตรงๆนะก็ได้รับอัญเชิญเข้ามานะเบอร์สองเข้ามานะครับผมนะก็อันดับที่ลำดับที่4นะครับลำดับที่4ได้แก่นักกษัตริย์ปีจอนะครับนักกษัตริย์ปีจอมีเลข11นะเหมือนกับ11แต่เราต้องอ่านว่า1กับ1นะครับผมนะ1กับ1นะมีเลข1กับ1นะครับผมนะเป็นตัวแทนของปีจอนะแล้วก็มีดาวเทพองค์ใหญ่เบิ่มเทิมเลยเรียกว่าองค์เทพเพียงใช้นะเพียงไม่ใช่เพียงพอนะเพียงในที่นี้นะลาบฟลุกฟุกบุญหล่นทับตีนบวมนะครับนะก็เรียกว่าองค์เทพเพียงใช้ดวงชะตาของท่านใดเนี่ยนะไอ้คนไหนหาเงินเก่งคนนี้หาเงินเก่งไหมคนนี้เนี่ยถ้าคนนี้มีดาวเพียงใช้ออกมาเนี่ยเพียงใช้เพียงใช้เพียงใช้อ่ะโอ้หาเงินโคตรละเก่งกินจริงนะโคตรละหาเงินได้โคตรละเก่งเลยครับผมนะเพียงใช้ในหาเงินเก่งแบบว่าสุดยอดเลยนะแบบว่าคนรวยอ่ะนะคนดวงดีทำอะไรก็ไม่น่าเกลียดครับผมนะดาวเพียงใช้ก็ต้องปล่อยเขาไปนะให้เขารวยไปนะค่อยรวยให้เข็ดนะนะครับนะลำดับต่อไปเป็นลำดับที่3นะครับได้แก่ปีนักกษัตริย์ปีมะโรงนะครับผมปีมะโรงมีเลขเบอร์5เป็นตัวแทนของปีมะโรงนะครับนะแล้วก็ปีมะโรงก็นำดาวเทพ
เพียงใช้องค์เดียวกับปีจอด้วยนะครับนะมาควบคู่กันนะครับว่าดวงเทพเพียงใช้ก็เป็นดาวดวงเฮงนะครับผมนะเรื่องของศาสตร์เนี่ยนะว่าเอ๊ะบางคนก็บอกเอ๊ะปีนี้เป็นปีจอนะครับนะแล้วก็ปีมะลงปีนี้เป็นปีชงนี่ครับใช่ครับถูกครับแต่ว่าคนปีชงมันไม่ได้ซวยทั้งปีมันไม่ได้ชงทั้งปีนะครับผมมันก็มีดีมีเด่นขึ้นมาบ้างบางคนชงแล้วดีดีก็มีแต่ปรากฏว่าในช่วง14วันนี้ตั้งแต่วันที่23เดือนพฤศจิกายนจนถึงวันที่6ธันวาคม2561เนี่ยนะปีมะโรงมีดาวดวงเฮงเข้ามาสถิตอยู่ในดวงชะตาเกิดครับผมนะแล้วก็เป็นอย่างนี้ทั่วโลกด้วยนะครับเพราะฉะนั้นปีมะโรงก็ได้สิทธิ์แน่นอนนะมาดูพวกที่แข็งกล้าแล้วครับผมนะลำดับที่2นะเรียกว่าต้องยกให้เขาเลยนะครับลำดับที่2ได้แก่นักษัตริย์ปีเถาะครับผมปีเถาะมีเลข4ครับผมมีเลข4เป็นตัวแทนของปีเถาะนะบางคนก็ยังงงอยู่ว่าเอเบอร์4กับปีเถาะมันเกี่ยวพันอะไรกันน่ะก็ง่ายๆครับท่านนะขอให้ท่านตั้งใจให้ดีนะ12นักษัตริย์เนี่ยนะ1คือปีชวด2ปีฉลู3ปีขาน4ปีเถาะปีเถาะก็คือเบอร์4นะ5ก็ตรงก็ไล่กันไปนะครับผมนะปีเถาะมีดาวองค์เทพที่เรียกว่าไม่เบานะครับเรียกว่าองค์เทพเจียอิงนะครับเจียอิงนี่นะครับผมเรียกว่าเป็นองค์เทพที่ว่าจับเสือมือเปล่านะครับจับเสือมือเปล่าเป็นดาวที่ใช้สติใช้ปัญญาเป็นดาวผู้นำเป็นดาวที่ก้าวกระโดดนะครับนะบรรดา CEO ทั่วโลกเลยครับนะดาวเทพเจียอิงแรงเหลือเกินหาเงินได้ปีหนึ่งหลายแสนหรือหลายล้านก็เพราะว่ามีดาวองค์เทพเจียอิงนะครับและประกอบกับนะปีนี้นะครับเป็นปี2561เป็นปีจอใครๆในโลกนี้ก็รู้ว่าปี2561เนี่ยนะเป็นปีจอนะครับผมปีเถาะก็คือปีกระต่ายปีเถาะกับปีจอหลักห้าแปลว่า6คู่สมพงษ์และเดือนนี้เป็นเดือนอะไรเดือนนี้เหรอเดือนกุมอ้าวก็ดีสิปีเถาะนะครับกับเดือนกุมมันเป็นคู่ไตรภาคีกันนะครับมันเป็นคู่ปาท้องโกคู่หูคู่บัดดี้กันดีนะมันมีแต่ดีกับดีนะครับก็จะได้รับเชิญจุงมือแบบปูพรมสีแดงเลยครับผมนะปูพรมสีแดงให้กับท่านที่เกิดปีเถาะปีเถาะเบอร์4นะครับผมมาพูดกันต่อไปนะทีนี้ก็นอกจากนี้ก็ชุดไฮไลท์ละลำดับที่1มาแรงสุดๆเลยนะต้องยกนิ้วให้นะครับนะไม่พูดถึงไม่ยกเวทีนี้ให้ไม่ได้แล้วครับผมนะได้แก่นักษัตริย์ปีขานนะครับปีขานนะครับมีเบอร์3เป็นตัวแทนของปีขานนะครับนะแล้วก็ยังมีองค์เทพองค์ใหญ่ก็เข้ามาดีด้วยก็เรียกว่าสมพงษ์อ่ะมันไม่รู้จะพูดอธิบายยังไงดีครับ1องค์เทพก็ดีนะโคจรเข้ามาก็ให้โชคให้ลาภนะครับผมนะอันดับต่อไปเดือนนี้นะครับนะเป็นเดือนกุมโอ้โหแม่เจ้าโว้ยคนเกิดปีขานเนี่ยเขาอยากจะหาแต่งงานในเดือนกุมซะด้วยซ้ำนะเป็นคู่หูที่ดีที่สุดแล้ว12เดือนมีแต่เดือนกุมเนี่ยเดือนเนี้ยที่เป็นคู่รักคู่ใคร่ของเขาอ่ะนะเพราะฉะนั้นปีขานก็คือเบอร์3กับเดือนกุมเนี่ยนะมาแรงนะครับยังไม่หมดครับผมคนที่เกิดปีขานเนี่ยบังเอิญปีนี้ก็เป็นปีจออยู่ด้วยนะครับเป็นไตรภาคีนะครับผมนะไตรภาคีเข้าไปอีกนะสมพงษ์แมทกับปีจออีกเพราะฉะนั้นเดือนก็ได้นะปีก็ได้ดาวโชคลาภใหญ่ก็มาให้อีกนะเพราะฉะนั้นก็เลยมาสรุปว่าเบอร์ที่แรงนะปีขานเบอร์เลข3ค่อนข้างแรงเลยนะครับผมนะก็สรุปว่าเดี๋ยวภาพหน้าจอก็จะตัดขึ้นมาเลยนะครับก็จะผมก็จะอธิบายให้ว่ามีดาวเบอร์เลขอะไรบ้างนะสรุปว่ามีอยู่6นักษัตริย์ก็คือ6หมายเลขนะ
เบอร์3ตัวแทนของคนเกิดปีขานมาเต็ง1นะเบอร์4เป็นตัวแทนของคนเกิดปีถอนะเบอร์5เป็นตัวแทนของคนเกิดปีมะโรงเบอร์1กับเบอร์1เป็นตัวแทนของคนเกิดปีจอเบอร์2เป็นตัวแทนของปีฉลูเบอร์8เป็นตัวแทนของปีมะแมเพราะฉะนั้นเลขช่วงนี้ก็เลยเรียงมาเป็นเบอร์3เบอร์4เบอร์5เบอร์1กับ1เบอร์2และเบอร์8นะครับ3ก็คือปีขาน4ก็คือปีถอก5ก็คือมะโรง1กับ1ก็คือจอ2ก็คือฉลู8ก็คือมะแมนะครับผมและถ้าว่าผมอยากให้ท่านลองประกบหมายเลขเอานะผมก็ประกบของผมแบบเล่นๆนะครับผมประกบแบบ 80% นะครับเพราะว่าผมทำอาชีพนี้ผมไปบอกมากไม่ได้นะครับผมเลข2ตัวนะครับนะก็ลองประกบกันเล่นๆนะครับชิวๆนะ3 4นะ3 4นะครับ3 5นะครับ3 5นะครับ3 1นะครับ3กับ1 1 1นะครับ1หนอง1 1นะ2 8นะ2กับ8 5 4 5กับ4 5 1 5กับ1 4 14กับ1นะแล้วท่านถามผมว่าเลข3ตัวมีไหมนะท่านก็ลองประกอบกันดูนะครับ3 4 5นะครับนะขึ้นมาแดงอยู่เหมือนกันนะ3 1 4 1 3 1 1 4 1 3 2 8 4 1 5นะครับผมนะก็ตัวเลขก็นำมาหงายให้ท่านหมดเกลี้ยงแล้วครับหมดไส้หมดพุงนะครับผมนะก็ท่านลองพิจารณาดูนะใช้วิจารณญาณว่าถูกโชโลกับของท่านไหมนะครับนะลองนำมาเป็นข้อวิเคราะห์นะไตร่ตรองดูนะครับผมนะอันที่จริงท่านที่อยากจะมีดวงเฮงๆต่างๆเนี่ยก็ต้องหมั่นทำบุญด้วยนะครับผมนะมีตีจุเอี้ยก็ต้องไหว้ด้วยนะครับผมนะแล้วก็ไปไหว้เทพตามศาลเจ้าจีนใหญ่ๆเช่นองค์เทพตัวเหล่าเอี้ยนะตัวเหล่าเอี้ยเนี่ยพูดถึงตัวเหล่าเอี้ยนะที่คนไทยเรียกว่าเจ้าพ่อเสือช่วงนี้ขาดตลาดด้วยนะครับขาดตลาดด้วยครับผมนะก็เรียกว่ามีเท่าไหร่ก็ไม่พอนะครับผมนะคนเขาบูชาแล้วก็เรียกว่าได้โชคได้ลาภได้เฮงๆกันนะก็เรียกว่าดวงของท่านท่านอย่าดูถูกดวงของท่านว่าจะอัญเชิญเทพตัวเหล่าเอี้ยเจ้าพ่อเสือดีไหมนะท่านน่ะถ้าท่านมีใจเรียกว่าผูกพันมีวาสนาดีกับองค์เทพตัวเหล่าเอี้ยนะครับเพราะว่าองค์เทพเนี้ยดีเลิศที่สุดแล้วล่ะครับผมนะก็คือเทพเจ้าตัวเหล่าเอี้ยสามารถโทรมาจองได้ครับผมนะบ้านใดมีไว้บูชาก็จะได้รับพรนะครับจากองค์เทพตัวเหล่าเอี้ยให้มีโชคมีลาภมีบารมีเงินทองไหลมาเทมาทำมาค้าขึ้นครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงด้วยนะเพราะว่าองค์เทพตัวเหล่าเอี้ยก็เรียกว่าสามารถขจัดทุกข์ขจัดภัยขจัดเสนียดปัดเป่าอุปสรรคให้แคล้วคลาดนะแถมยังแก้ปีชงด้วยนะครับเพราะฉะนั้นท่านใดก็ตามที่ไปปัดชงที่ศาลเจ้าพ่อเสือข้างๆศาลกลางว่าการกทมนะครับว่าเอ๊ะแปลกจังเลยทำไมที่ศาลเจ้าพ่อเสือไม่มีเทพไทยซวยเอี้ยแล้วให้เราปัดชงปัดชงได้เหรอได้แน่นอนครับเพราะว่าเทพไทโซเอียเป็นแค่เทพประจำปีที่หมุนไปหมุนมาโคจรมามีอยู่60พระองค์นะครับเทพเหล่านั้นมีตำแหน่งเป็นขุนพลเขาเรียกว่าภาษาจีนเรียกว่าต้าเจียงจินนะต้าเจียงจินก็คือขุนพลใหญ่แท้เองแต่องค์เทพตัวเหล่าเอี้ยเป็นเทพมหาราชเลยนะมีมีดดาบกระบี่7ดาวเหนือพิฆาตนะปราบอสูรปราบมารปราบเสนียดนะครับผมนะบ้านใดที่มีทางสามแพร่งต่างๆเนี่ยมาเชิญนี้ดีที่สุดในโลกเลยนะครับผมนะก็ท้ายสุดท้ายนะครับผมนะก็อย่าลืมนะครับท่านที่มีเวลาว่างวันอาทิตย์ที่2เดือนธันวาคมนะ2561นี้อย่าพลาดโอกาสนะมากระทบไหล่กันนะครับดูทางในคลิป YouTube อาจจะไม่มันมาเจอตัวจริงกันบ้างนะครับผมเรามาสร้างความสัมพันธ์นะอาจจะมีอะไรดีๆเยอะแยะเลยมีความรู้ที่มอบให้กับท่านนะไม่ว่าจะเป็นวันอาทิตย์ที่2เดือนธันวาคมหรือเป็นวันอาทิตย์ที่9ธันวาคมก็ดีเราจัดงานสัมมนาให้กับท่านนะครับกระตุ้นโชคลาภนะแม่พระธรณีด้วยสูตรของพิธีกรรมโบราณนะท่านจะรู้จักองค์เทพแรงๆนะครับว่าไม่มีที่ใดมาเปิดเผยด้วยนะครับพลาดแล้วเสียดายนะครับเพราะว่าพูดตามตรงนะครับถ้าหากว่าท่านเชิญ
บรรดาสินแสคณาจารย์ไปเก็บที่ดินของท่านนะครับไปตั้งประจำพิธีของท่านน่ะท่านต้องเตรียมอ่างเปาซองแดงไว้อ่ะ12,520,000อยู่แล้วล่ะครับผมนะแต่งานวันนี้ล่ะฟรีนะครับผมนะฟรีครับผมนะก็ท้ายสุดสุดท้ายก็ขอกราบขอบพระคุณทุกๆท่านนะครับผมที่ให้เกียรติมารับฟังรับชมคลิปนี้นะครับหวังว่าท่านจะได้โชคได้ลาภกลับไปนะครับนะก็ก่อนจบรายการขอยืมนิ้วดัชนีสวรรค์ของท่านนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับนะเพื่อที่พวกกับผมจะได้นำเสิร์ฟข้อมูลดีๆนะสาระประโยชน์ถึงมือถือของท่านนะฟรีการดูคลิป YouTube ดีอย่างหนึ่งดูครั้งหนึ่งก็ฟรีดู10ครั้งก็ฟรีนะมีแต่ได้กับได้ครับผมนะก็ขออำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทำให้ท่านนะมีความสำเร็จได้ด้านหน้าที่การงานการเงินความรักสุขภาพนะครับและเป็นที่รักของคนรอบข้างตลอดไปเฮงๆรวยๆครับใจเจียนบ๊ายบายฟ้าฉาย